This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องของการตลาดด้วยความน่ารักนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงจะรู้จักน้องหมูเด้งเป็นอย่างดีเลยนะครับคำถามก็คือว่าความน่ารักเหล่านี้นะครับกับแมสคอตก็ดีหรือว่ากับน้องหมูเด้งก็ดีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราแปลงสภาพมองไปว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการตลาดของเราเราจะทำอย่างไรให้แปลงความน่ารักนั้นออกมากลายเป็นมูลค่าทางการตลาดและของแบบนี้หลายคนก็พูดเป็นเรื่องของกระแสมาแล้วก็อาจจะหายไปด้วยคุยประเด็นนี้กันนะครับกับหัวหน้าสาขาการตลาดของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลดร.บุญยิ่งคงอาชาพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับผมถามก่อนเรื่องของปรากฏการณ์น้องหมูเด้งคงไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะเพราะก่อนหน้านี้ก็จะมีน้องหมีเนยและอื่นๆนะครับเรื่องของการเอาความน่ารักเป็นเรื่องของการตลาดอันนี้อยากให้อาจารย์ในแง่ของคอนเซ็ปต์เชิงวิชาการก่อนว่า มันเกิดมาได้ยังไงและมันช่วยในเชิงจิตวิทยายังไงบ้างครับโอเคจริงๆแล้วในเรื่องของน้องหมูเด้งเนี่ยนะก็ดูเป็นปรากฏการณ์แบบไวรัลที่แบบดูเป็นธรรมชาติแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี behind the scene เนี่ยผมว่าจริงๆมันมีข้อคิดหรือมุมคิดทางการตลาดในเชิงจิตวิทยาเยอะนะมี 2-3 เรื่องที่เราพอจะเห็นได้จากเคสนี้อันแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าอันเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของ emotional หลักๆเนาะเป็นเรื่อง emotional benefit เราอาจจะเรียกว่าเป็น emotional marketing ก็ได้คือเป็นเรื่องการตลาดที่เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะคนเราเนี่ยเวลาเรามองพูดจริงคือเวลาเรามองสิ่งของมองสัตว์หรือมองสิ่งของอะไรก็ตามเนี่ยเราก็มองที่ประโยชน์ของมันแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างกรณีของหมีเนยก็ตามนะหรือน้องหมูเด้งก็ตามเนี่ยมันจะมีความน่ารักที่ทุกคนรู้อ่ะมีความน่ารักมีความตลกซึ่งของพวกนี้เป็นการเล่นกับอารมณ์ของเราคือเป็นเรื่องของอิโมชันนอลเพราะนั้นต้องบอกว่าเรื่องของอิโมชันนอลก็เลยเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญกับการแบบว่ามานั่งดูทีนี้ผมย้อนกลับไปนิดนึงว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของสัตว์เป็นเรื่องที่มันเป็นเทรนด์อยู่แล้วนะมันดร.วิทย์จะเห็นว่าอย่างเพชรเนี่ยโอ้โหคนก็บอกว่าเราชอบเลี้ยงสัตว์เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงน่ารักใช่แล้วปกติแล้วเราจะบอกโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้กระแสเนี่ยมันไม่ใช่เพชรธรรมดาเนาะมันเป็นเพช parenting คือเลี้ยงแบบเลี้ยงเป็นลูกแล้วเป็นลูกใช่แล้วก็บอกว่าทำให้มันเป็น humanization คือทำให้มันเป็นเหมือนคนขึ้นมาเลยเลี้ยงดูเหมือนลูกอันนั้นน่ะคือเพชรธรรมดาที่เราเลี้ยงเนาะทีนี้พอมาเชื่อมโยงกับไม่ว่าจะเราจะเห็นนะทั้งน้องหมีเนยก็ตามนะทั้งตัวหมูเด้งก็ตามเนี่ยทั้งสองตัวที่ต้องบอกว่าก็มาจากสัตว์นะมีรากมีรูทมาจากสัตว์แล้วก็มีความน่ารักเพราะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่ผมว่ามันต่อยอดขึ้นมาได้ง่ายอีกมุมนึงเนี่ยผมว่ามันมีในประเด็นที่เรียกว่าเรื่องของในเชิงจิตวิทยาคือต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะก็คือว่าหมูเด้งเนี่ยโอ้โหเป็นไวรัลที่ผมว่าเป็นปรากฏการณ์ที่นักการตลาดเองก็ยังเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้ดังแค่ในระดับประเทศระดับแค่แบบคนจีนหรือนักท่องเที่ยวมาเนาะแต่ตอนนี้มันดังเป็นระดับอเมริกาไปออกCNNไปขึ้นแบบโอ้โหไทม์สแควร์ไปอะไรเยอะแยะมากเพราะนั้นเราต้องบอกว่าโอ้โหมันไวรัลไปได้เยอะมากๆเนี่ยก็ส่วนหนึ่งอะเราก็เรียนรู้มาว่าโอเคเรื่องโซเชียลมีเดียมันก็มีส่วนในการกระพือไปแต่อีกส่วนหนึ่งผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นในเชิงจิตวิทยาเนาะเขาบอกว่าเวลาคนมีความเครียดซึ่งเราเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ในโลกเนี่ยโอ้โหความเครียดไม่ว่าจะเรื่องสงครามเศรษฐกิจมันเครียดไปทั่วโลกเลยคนก็มองหาเวลาเครียดเนี่ยเขาบอกว่ามันมีวิธีการจัดการอยู่2แบบอันหนึ่งคือคอนฟรอนต์คือสู้กับมันก็จะยิ่งเครียดก็ไปใหญ่เนาะบางทีสู้ไม่ได้ก็avoidพอมันมาเจอสกิดมาเจอเรื่องของน้องหมูเด้งเนี่ยซึ่งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักมันตลกอ่ะเราจะสังเกตว่าคนเนี่ยอยู่บนโซเชียลมีเดียแล้วดูไปเรื่อยๆนะเราก็จะเปิดฟีดเราไปดูเอ้ยนี่ก็น่ารักพอไปดูตอนกระโดดลงถังกินข้าวเอ้ยกินข้าวก็น่ารักไปเล่นกับแม่ก็น่ารักไปเล่นกับคนเลี้ยงงับก็น่ารักคือกลายเป็นว่ามันก็เป็นอะไรที่คนมันก็ว่าผ่อนคลายใช่มันเป็นความน่ารักที่เอามาตอบโจทย์ทางเชิงจิตวิทยาเราได้มันก็เลยเป็นเหมือนหลายๆมุมที่มันเข้ามาประกอบกันครับอาจารย์ครับเชิญจากความน่ารักให้เป็นมูลค่าทางการตลาดนะครับตรงเนี้ยมันมีกลไกทำยังไงเพราะผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือบริการทุกประเภทครับผมที่สอดรับกับเรื่องของคิวมาร์เก็ตติ้งเนาะครับผมแต่ว่าอาจจะมีเฉพาะบางประเภทแล้วถ้าเกิดการต่อยอดโดยธรรมชาตินั้นในมิติการตลาดเขาต่อยอดกันยังไงบ้างครับโอเคจริงๆอันแรกเลยเนี่ยที่เราเห็นนะตอนของตัวหมูเด้งเนี่ยคือผมอยากจะแยกเคสนี้ออกเป็น2เคสเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าในเบสิกเลยที่เราเห็นเลยก็คือว่าหมูเด้งเนี่ยเรียกคนเข้ามาได้แน่นอนนะก็คือว่าสวนสัตว์เนี่ยมีความเป็นสถานที่เพราะนั้นสถานที่เนี่ยการที่มีตัวอะไรดึงดูดคนมาได้เนี่ยเราลองคิดเล่นๆว่าสวนสัตว์เราจะรู้สึกว่าสวนสัตว์เนาะมันไม่ค่อยดึงดูดใจเท่าไหร่เพราะถ้าผมถามคนหลายๆคนเนี่ยเราเคยมีโอกาสไปทำงานร่วมกับทางสวนสัตว์แล้วก็เหมือนกับว่า
เวลาเราถามคนอ่ะคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเคยไปตอนเด็กๆแล้วไปทีนึงก็ตอนโตนานๆจะไปทีนึงไม่เหมือนเวลาเราไปธีมพาร์คอย่างไปดิสนีย์มันจะมีแบบมิกกี้เมาส์มีนู่นมีนี่ไปทุกวันเลยนะอาจารย์ตลอดเวลาเลยแล้วเราไปทีเราใช้เวลาเยอะมากงั้นเราเวลาเราเปรียบเทียบ2อันนี้จริงๆ2ที่นี้ก็เป็นเหมือนเพลสเหมือนกันเป็นที่เหมือนกันแล้วก็เป็นที่ที่แบบว่าสร้างบรรยากาศให้แบบคนมีความสุขเหมือนกันทีนี้แล้วแต่ว่าแต่ละที่มันจะมีจุดดึงดูดภาพจำของคนบางทีดึงดูดคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้หวือหวาสนุกสนานน่ารักสวยงามเหมือนนั้นแต่นี้พอมีหมูเด้งเข้ามาเนี่ยหมูเด้งก็ต้องเรียกจริงๆว่าก็เป็นตัวที่เรียกตัวเรียกแขกคือดึงเข้ามาได้เยอะเพราะนั้นน่ะจุดแรกเลยที่ทางสวนสัตว์จะได้ก็คือได้แน่นอนจำนวนทราฟิกโอ้โหผมเห็นข่าวล่าสุดที่ลงในข่าวบอกว่าอะไรนะก่อนสวนสัตว์จะเปิดตอน 8-9 โมงเช้าเนี่ยคนมารอคิวมัน 5,000 ครับแล้วทุกคนได้มีโอกาสดูคนละ5นาทีแต่ทุกคนแบบว่าพร้อมที่จะไปดูอ่ะอยากที่จะตามไปดูเพราะนั้นอันแรกเลยที่ได้แน่ๆนะซึ่งเอาจริงๆตอนนี้เรื่องนี้เรื่องคำว่า attention หรือการกระแสที่ดึงทราฟิกเข้ามาได้เนี่ยผมว่าในเชิงการตลาดปัจจุบันนี้สำคัญมากๆนะเพราะว่าไม่ง่ายนะครับเวลาเราจะดึงให้คนแบบเพราะคนวันนี้มีอะไรให้มันให้เสพเยอะมากไม่ว่าจะโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะการไปนู่นไปนี่เพราะนั้นการที่จะดึงคนให้เข้ามาได้เนี่ยอันนี้ไม่ง่ายทีนี้เราเห็นช็อตที่สวนสัตว์ทำเนี่ยผมว่าก็เป็นวิธีการที่ไม่เลวนะดร.วิทย์คงเห็นว่าล่าสุดมีการให้ขายลิขสิทธิ์38แบรนด์ใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าก็เป็นวิธีการ move ที่เร็วคือถ้าเราไปเทียบกับเคสหมีเนยเนี่ยหมีเนยเนี่ยเป็นของเอกชนเวลาเขาได้บล็อกไปเขาก็จะใช่เจ้านั้นเขาก็จะทำโอเคมีโชว์ตัวมีผลิตภัณฑ์ขายอาจจะมีของที่ระลึกซึ่งทุกวันนี้เวลาผมมีโอกาสผ่านไปเอ็มสเฟียร์เนี่ยผมก็ยังเห็นแบบคนก็เยอะนะขนาดน้องไม่ได้มาโชว์ตัวเนี่ยคนก็ยังต่อแถวนักท่องเที่ยวก็ยังมาซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกเพราะนั้นถือว่าในเชิงของการต่อยอดสินค้าที่มันใกล้เคียงเนี่ย ก็เรียกว่าต่อยอดได้ดีแล้วก็มันก็เพิ่มเติมต่อไปเช่นมีเนอร์จะไปคอลแลบไปทำคอนเสิร์ตเป็นงานโชว์ตัวต่างๆเนาะอันนี้เขาก็ไปต่อตรงนั้นได้ส่วนตัวของหมูเด้งเนี่ยเนื่องจากว่ามันก็ไม่ง่ายเพราะว่าองค์การสวนสัตว์เนี่ยเป็นหน่วยงานที่แบบกึ่งภาครัฐอ่ะเป็นอยู่ในภาครัฐเลยแล้วการที่จะต้องแบบขยับขยายตัวเองแล้วบอกโอ้โหมาออกแบบทำอะไรเหมือนเอกชนเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันอาจจะขยับช้าเพราะผมว่าอันนี้อาจจะเป็นวิธีการตัดสินใจที่เร็วดีเหมือนกันคือเร็วจริงเอาซอสเอกชนเลยคุณเอาสิทธิ์ไปเลย38แบรนด์แล้วก็คุณก็ไปจัดการต่อนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการต่อยอดเขาได้ง่ายทีนี้อีกมุมนึงที่น่าสนใจเชื่อมโยงกับเรื่องของหมูเด้งกับหมีเนยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า2อย่างเนี้ยมาจากสัตว์ทั้งคู่นะมีความนึงเป็นหมีคนนึงเป็นฮิปโปแคระแต่ว่ามันมีความแตกต่างคือว่าตัวของฮิปโปแคระเนี่ยมีความออร์แกนิกมากๆคือธรรมชาติมากๆพอเวลาธรรมชาติมากๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้องไม่ใช่นักแสดงแต่ที่เขาทำออกมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหูดีดได้ตัวเด้งได้ไปไล่นับไล่เล่นกับแม่เขาเนี่ยนี่คือธรรมชาติของเขาครับนะซึ่งธรรมชาติแบบนี้เราอาจจะคอนโทรลไม่ได้ใช่ไหมในแง่คนเลี้ยงเนาะผมว่าเราติดตามดูเขาได้เราจะเห็นเขาโตขึ้นผมยังมีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์แต่ผมก็แอบมีความรู้สึกว่าน้องก็คงเหมือนเด็กตอนเป็นเด็กมันก็ซนน่ารักแบบมันแต่เวลาโตขึ้นน้องคงสุขุมขึ้นเหมือนแม่เขาแตกต่างมันก็จะดูสุขุมขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นลักษณะของการแบบเหมือนกับเป็นการเยื้องย่างเดินไปเดินมาใช้ชีวิตประจำวันแต่อาจจะไม่ได้ดีดเด้งเหมือนตอนเด็กๆเพราะนั้นน่ะต้องบอกว่าความยาวของตัวน้องเนี่ยอาจจะไม่เหมือนหมีเนยหมีเนยเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าอาจจะพัฒนาเมื่อกี้พอเราพูดถึงพวกธีมพาร์คเนี่ยเราเห็นดิสนีย์เราเห็นพวกมิกกี้เมาส์โดนันดักมิกกี้เมาส์ไม่เคยแก่ไม่เคยแก่มินนี่เมาส์ไม่เคยแก่การ์ตูนอย่างญี่ปุ่นอย่างโดเรมอนนู่นนั่นนี่เขาก็สตาร์ฟอยู่ของเขาอยู่ตรงนั้นใช่ใช่เขาไปได้เรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องบอกว่าหมูเด้งเนี่ยวันนึงอาจจะต้องเริ่มพัฒนาขึ้นมามีมาสคอตมีตัวอะไรที่เป็นตัวแทนขึ้นมาถ่ายรูปเนาะมาอะไรอย่างเงี้ยคือตัวจริงเขาก็ต้องโตไปตามกาลเวลาใช่แต่ว่าเขาก็สามารถจะมีมาสคอตและมาสคอตเนี่ยอาจจะสามารถมาสคอตเนี่ยต้องเก่งเหมือนมีเนยด้วยเพราะมีเนยต้องบอกว่าไม่ใช่มาสคอตธรรมดาคือเวลาเราพูดว่ามาสคอตเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นแบรนด์สินค้ามีมาสคอตเยอะมากนะผมก็เห็นแบบแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ก็บอกโอ้มาสคอตนะแต่ไม่ใช่มาสคอตทุกคนใจนั่นนะผมก็ผ่านไปหลายๆที่ก็เห็นมาสคอตยืนเหงาๆก็มีคือยืนแล้วแบบคนก็อันนี้น้องจะเรียกว่าที่เล่นเนาะเตฟูลใช่แต่ว่าเขามีต้องเรียกว่าจริตใช่ไหมคือเขามีจริตของความเป็นเหมือนมนุษย์นะครับคือเป็นมาสคอตที่ถูกเหมือนกับแค่สัตว์นั้นที่เราบอกฮิวแมนไนซ์แล้วคือเหมือนกับว่า
เขาแสดงออกผ่านเหมือนมีจิตวิญญาณของความเป็นคนนึกออกแล้วมันก็เลยมันมีความน่ารักมันมีเสน่ห์มันมีลูกเล่นมันมีทุกอย่างที่เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังคุยกับเพื่อนหรือเราเล่นกับเพื่อนแล้วมันมีความเป็นเพื่อนที่น่ารักเป็นเพื่อนที่แบบว่ามีจริตจักการเล่นนู่นเล่นนี่กับเราอะไรอย่างเงี้ยก็อันเนี้ยมันเป็นลูกเล่นที่เรียกว่าไปต่อได้แล้วก็จริงๆผมว่าถ้าถามว่าไปต่อยาวๆเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับถ้าเราดูคาแรคเตอร์ของในต่างประเทศมันก็จะมีเรื่องของการแสดงจะมีเรื่องของการแบบเล่นหนังเพลงต่างๆเนี่ยผมว่าถ้ามันไปต่อได้เรื่อยๆแล้วก็หากิมมิคคนคิดเนี่ยจะต้องเริ่มมีงานหนักละเพราะว่าจะเริ่มไม่ใช่เป็นมาสคอตธรรมดาแต่จะเริ่มต้องมีครีเอทีฟในการพัฒนาว่าเอ้ยจะทำยังไงที่จะทำให้น้องมีความรู้สึกว่าอย่างในฐานะเราเป็นคนลูกค้าเนี่ยเราเข้าไปถ้าเราดูคลิปทุกวันแล้วบอกว่าน้องก็เต้นท่าเดิมตลอดหรือน้องก็บายบายเหมือนเดิมตลอด อะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกวันแรกๆมันก็น่ารักวันที่2 3 4มันจะจืดลงไปได้เริ่มซ้ำละโอ้ต้องพรุ่งนี้ต้องมีมุกใหม่ใช่มันก็จะเป็นมุกเป็น development เป็นการแสดงเป็นอะไรแต่ว่าพอมันเชื่อมโยงเขาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความผูกพันพอผูกพันเนี่ยผมว่าตอนนี้มันก็จะไปได้ยาวละก็หวังว่าถ้าหมูเด้งกับหมีเนยนะจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราอาจจะแบบว่าไปได้ไกลถึงระดับแบบไม่รู้50ปี100ปีเหมือนดิสนีย์ถ้าทำได้ขนาดนั้นก็น่าจะดีครับผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นความฝันนะครับไม่เฉพาะแต่สวนสัตว์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าคนที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปทำว่าจะทำยังไงเขาเหมือนโดเรมอนหรือจะทำยังไงให้เขาเหมือนกับมิกกี้เมาส์ที่อยู่ไปได้นานๆครับผมท้ายที่สุดนี้ครับอาจารย์มีข้อแนะนำสมมติว่ามีคนคิดว่าอาจจะเกิดปรากฏการณ์นี้ปัจจุบันก็ดีในอนาคตก็ดีแล้วคิดว่าจะใช้คิวมาร์เก็ตติ้งและซัสเทนโมเมนตัมคือทำให้โมเมนตัมมันอยู่ยาวอมตะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจุดเวลาใดจุดเวลาหนึ่งอะไรน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมั้งครับอาจารย์คือจริงๆตอนนี้เนี่ยถ้าเราถามแบบเมื่อกี้เราพูดถึงในฝั่งเจ้าของแบรนด์แล้วนะคือในฝั่งของบัตเตอร์แบร์ตัวหมีเนยใช่ไหมครับหรือว่าในตัวของหมูเด้งเนี่ยก็อันนี้เขาก็แต่ละคนก็จะมีสเต็ปในการเดินของตัวเองไปถ้าเป็นในฝั่งของตัวเป็นแบรนด์ SME ทั้งนอกทั่วๆไปเนี่ยถ้าพูดถึงเราเล่นไปได้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเล่นกันก็จะมีลักษณะของเรียลไทม์ที่เราจะไปผูกพันกับเขาได้บ้างเนาะแต่เรียลไทม์ก็ต้องมีความคือต้องบอกงี้ว่าเรียลไทม์เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องเล่นมีศิลปะแล้วก็ยิ่งตอนนี้อย่างของบูเด้งเนี่ยเขามีลิขสิทธิ์ละคือก่อนหน้าเนี่ยบางคนอยากจะไปออกแบบเสื้อผ้าอาจจะทำเอาสัญลักษณ์มาออกแบบนู่นนี่ได้แต่ตอนนี้พอเขาเริ่มมีลิขสิทธิ์เนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องต้องระวังเราแตกเล่นได้แต่ว่าจะต้องเล่นแบบไม่ใช่ลักษณะของการแบบผลิตจากอันนี้โดยตรงเอามาใช้นะเพราะว่าพอเขาขายลิขสิทธิ์เนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ในลักษณะของความที่ของคนที่แบบว่าสนใจเรื่องจริยธรรมเนี่ยผมว่าก็เยอะถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาประกาศมา38แบรนด์ไม่มีแบรนด์คุณแล้วคุณแบบอยู่ดีๆมั่วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมนะเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องต้องระวังแต่ถามว่าการเอาไปเล่นต่อยอดได้เนี่ยก็มีเยอะแยะมีคนไปเล่นอย่างเช่นแบบว่าแบบเหมือนกับอะไรนะแบบพูดถึงอย่างท็อปส์เนี่ยต้องก็เป็นตัวหนึ่งนะด้วยเวลาเขาคิดเป็นคำกรก็จะคิดเหมือนกับว่าแบบถ้าเกิดว่าหน้ารักจะอยู่ที่เขาเขียวแต่ว่าหน้าเคี้ยวจะอยู่ที่ท็อปส์อะไรเงี้ยมาผูกโยงมาเชื่อมโยงกับตัวสินค้าเขาซึ่งการเล่นแบบเชื่อมโยงแบบนี้ผมว่าเป็นการเล่นที่น่ารักตลกคือเราสามารถเอาความคิ้วเอาความตลกขบขันพวกนั้นนะกลับมาเล่นในมุกที่เป็นเรียกว่าฮิวเมอร์มาร์เก็ตติ้งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราดูตัวอย่างเราเลิร์นนิ่งจากตรงนี้เนี่ยผมว่ามีหลายๆแบรนด์เนี่ยเราเห็นการสร้างคาแรคเตอร์ของหมูเด้งก็ตามเห็นของมีเนยก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าแบรนด์เนี่ยสามารถสร้างคาแรคเตอร์ได้แล้วก็สามารถจะแบบเหมือนที่คุณดร.วิจารณ์จะเห็นแบบ KFC Burger King ที่แอดมินตลกชอบพูดทักนู่นทักนี่เนี่ยอันนี้คือการลักษณะของการสร้างคาแรคเตอร์เพราะนั้นน่ะแบรนด์ที่จะเข้าใจก็คือว่าไม่ใช่แค่ขายของไม่ใช่แค่มีโลโก้แต่คุณต้องสร้างคาแรคเตอร์คุณต้องมีความเป็นแบบเหมือนสปิริตของเหมือนเราเป็นคนสูงวิญญาณเข้าไปใช่ใส่วิญญาณเข้าไปแล้วทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่านี่มีตัวตนมีความเป็นคนจริงๆอันนี้จะช่วยได้เยอะโอ้โหมิติเป็นแค่มากกว่าแค่รูปลักษณ์นะฮะครับผมเพราะว่ามิติสามารถสูงวิญญาณออกมาได้ขยายผลได้เยอะแยะเลยขึ้นอยู่ว่าตอนนี้ความคิดสร้างสรรค์แต่ละส่วนจะทำยังไงให้สามารถรักษาโมเมนตัมได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับผมอ่ะแล้วนั่นก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะครับที่แทรกเข้ามาอยู่ในเรื่องของมิติทางเศรษฐกิจด้วยแล้วถ้าเกิดท่านใดนะครับมีความสนใจเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับทางเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud